มากกว่า private 1ปอนด์ครับเด่นทีเด็ด99ครับเฮียตีทีเด็ด99ส่งเข้าประกวดนะครับประวัติคร่าวๆเด่นนี่22ปีจากบุรีรัมย์ครับอิทธิพล19ปีจากสงขลาครับซ้อมสิงห์มาวินนะครับของเซียน1เด่นล่าสุดก็แพ้คะแนนโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญนะครับส่วนอิทธิพลแพ้น็อกเพชรอนุวัฒน์นอหนุวัฒน์ยิมยก2ครับที่อ้อมน้อยแดงประเภทหนักทุกลูกครับส่วนน้ำเงินฝีมือแข้งซ้ายเยี่ยมครับเจ้าของฉายาซ้ายงองแงมาดูยก2นะครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับชี้ขาดไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเรานำโดยอาจารย์อ๋องมุดมุ้งครับช่างภาพแล้วก็นนกาลสินครับนี่ช่างภาพเบอร์ต้นๆครับของวงการมวยที่สำคัญนี่ยังโสดทั้งคู่ด้วยนะครับฝากด้วยครับทั้งจานป๋องมุดมุ้งแล้วก็นนกาลสินครับยังโสดด้วยครับยก2นะครับขยับเดินคู่ตามสไตล์ครับเด่นที่เด็ดมีศอกรูปร่างไม่เคยจะได้เปรียบใครเท่าไหร่ครับตัวเล็กครับหลักกิโลแต่ว่าอาวุธแรงเด่นนี่เคยชิงแชมป์ฟรายเวทราชดำเนินกับเพชรสมหมายนะครับแต่ว่าแพ้คะแนนไปได้แค่ชิงนะครับรูปร่างสูงมากครับอิทธิพลหน่วยก้านดีครับมวยซ้ายสูงยาวเมื่อก่อนก็อิทธิพลลูกคลองตันครับตอนนี้มาอยู่กับเซียนหนึ่งครับสิงห์มาวินยก2เล่นกันหนักๆแล้วครับปลายยก2ครับไม่ประมาทครับอิทธิพลดูโอกาสสูงตลอดรู้ดีครับว่าเด่นนี่อาวุธจะอันตรายเนี่ยครับหมัดโอ้โหขู่เลยครับรุ่นพี่ขู่รุ่นน้องเลยครับหมดยก2ก่อนแต่หมด2ยกเนี่ยอิทธิพลน้ำเงินได้เปรียบถึง5ต่อ2เลยครับแฟนมวยมองอนาคตฝีมือน่าจะเอาตัวรอดไปได้ยก3ครับตามกันต่อเด่นก็พยายามจะตัดเวทีให้แคบครับมีหมัดโดนดักแทงเข้าไปไปมาจะหักเขากระตุกเขาตัวเองเสียหลักล้มครับเดินต่อครับเด่นอุ้ยซ้ายครับซ้ายทั้งแถบนะครับอิทธิพลตอนชกอยู่ร้อยต้นๆ นี่ถือว่าหาตัวจับยากเลยครับหมัดเอาหล่นเลยครับโอ้โหโอ้ยหมัดเดียวครับหลับโอ้ยหลับเลยครับคุณหมอขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับเทรนเนอร์เทวินครับโอ้ยหมัดเดียวครับอิทธิพลซ้ายครับโอ้ยต้นไม้โค่นเลยครับหลับกลางอากาศกรรมการนับถึง3ยุติการชกครับโอ้โหหมัดเดียวเช็คบินพลิกประมาณ5ต่อ2ครับเด่นที่เด็ด99ครับชนะน็อกอิทธิพลยก3ครับโอ้โหยังไม่ฟื้นครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของอหมอจิรศักดิ์บุพาชาติแล้วครับฟื้นแล้วครับโอ้โดนน็อกไฟที่2ติดต่อกันเลยครับอิทธิพล